กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองก็ตามพวกเราผมในฐานะอดีตคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าทั้งโดยข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายที่ควรจะเป็นเราไม่ได้กระทำการผิดล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองอย่างที่ศาลเห็นประเด็นที่2นะครับพวกเราเห็นว่าผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้มันจะไปยืนกันสิ่งที่ได้รับผลกระทบและก็สำคัญกว่าการดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลและสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นคือนะครับคำวินิจฉัยในวันนี้เนี่ยส่งผลอย่างสำคัญเป็นการวางบรรทัดฐานในการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่อันตรายสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบต่อหลักการสำคัญและคุณค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเราในอนาคตผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ในระยะยาวนะครับทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรากลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นได้นี่คือนัยยะสำคัญที่พวกเราเห็นว่าส่งผลกระทบสำคัญยิ่งกว่าการยุบพรรคก้าวไกลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะกับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักพี่น้องสื่อมวลชนครับรวมถึงเพื่อนๆอดีตพรรคก้าวไกลทุกท่านผมยืนต่อหน้าพวกท่านด้วยความซาบซึ้งใจเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนรวมถึงโอกาสที่ได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานเก่งๆที่ยืนอยู่ข้างหลังผมทุกคนนี้เป็นเวลา30 ปีของชีวิตผมที่จะจำไว้อย่างไม่มีวันลืมนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ผมต้องอำลาในฐานะนักการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วการเดินทางบทนั้นของผมมันก็จบลงแต่ในขณะเดียวกันผมยังจะเริ่มต้นในการทำการเมืองในฐานะพลเมืองคนหนึ่งแล้วก็จะไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งประชาชนไปไหนตราบใดที่ประชาชนยังไม่ทิ้งผมแล้วก็ยังไม่ต้องการรวมถึงการทำทุกวิถีทางในฐานะพลเมืองคนไทยคนหนึ่งในการทำให้บ้านเมืองดีขึ้นและช่วยพาหนะใหม่ของเพื่อนๆอดีตพรรคก้าวไกลตามที่กฎหมายอนุญาตในการที่จะทำให้พวกเขาสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านหรือที่รออยู่ที่พักผมเข้าใจดีว่าท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกโกรธแค้นหรือมีน้ำตาไม่ว่ากันครับวันนี้หนึ่งวันเรามาเศร้าเสียใจมาหัวให้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้าแล้วเราจะก้าวข้ามมันไปเราจะเอาความขับแค้นใจความโมโหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินพวกเราครับเราจะผลักมันและเป็นระเบิดมันในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไปถูกต้องแล้วค่ะไม่ต่อครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่นะครับโดยเฉพาะ 2-3 จังหวัดท่านไม่ต้องรอนานครับเพื่อนของผมคุณปฏิพัฒน์สติธาดาก็เป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ไม่ได้ไปต่อเพราะฉะนั้นจะมีเลือกตั้งซ่อมนะครับเลือกตั้งซ่อมสสเขต1พิษณุโลกนะครับซึ่งผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เขาได้รวมถึงอบจ.ราชบุรีนะครับก็เป็น2จังหวัดแรกที่พี่น้องสามารถที่จะใช้พลังที่
อาจจะรู้สึกว่ามันกำลังกัดกร่อนหัวใจของท่านอยู่นั้นผลักดันให้มันเป็นพลังงานเชิงบวกแล้วไประเบิดกูหาให้ถล่มทลายใน 2-3 การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ตลอดไปจนถึงปี 2570ครับผมไม่ทิ้งพวกคุณแน่นอนครับขอบคุณมากครับถึงยังไงผมคิดว่าอยากจะให้เพื่อนๆส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลนะครับได้ขึ้นมาพูดนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่เคยเป็นทั้งคนสนับสนุนแล้วก็คนไม่สนับสนุนพรรคด้วยแต่ว่าเป็นประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับก็ขอเชิญรองหัวหน้าพรรคอดีตพรรคก้าวไกลนะครับเป็นที่รองหัวหน้าพรรคอดีตพรรคก้าวไกลนะครับคุณสิริกัญญาครับสวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราต้องรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของการยุบพรรคอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่พ้นพวกเราที่ถูกวินิจฉัยให้ต้องโดนพักเป็นครั้งที่2แล้วซึ่งก็รวมตัวดิฉันเองด้วยเรารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกร่วมกับทุกคนว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่เราก็จะไม่ละทิ้งความฝันละทิ้งภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบมาจากประชาชนทุกคนตราบใดที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้างเราอยู่หนุนหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อทำภารกิจเปลี่ยนประเทศนี้ต่อเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะและวันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะไปด้วยได้ไหมเราต้องขอให้ประชาชนนี่แหละติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราและพรรคใหม่ของเราต่อไปค่ะค่ะสิ่งที่อยากจะบอกกับประชาชนทุกท่านอีกทีนึงอีกครั้งนึงก็คือว่าในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพรรคก้าวไกลครบ 100,000 คนพอดีเราก็อยากที่จะขอร้อง100,000 ท่านนะคะให้ไปกับเราต่อในบ้านใหม่บ้านหลังใหม่เราก็จะไปด้วยกันให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะขอบคุณใช่ค่ะสมัครใครท่านนี้เลยมีตั้งเปิดบ้านเลยเปิดบ้านมาโอเค let's go together ครับอันนี้ก็คงเป็นการแถลงของทางอดีตพรรคก้าวไกลนะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามเรียนเชิญได้เลยครับน่าจะมีเวลาสัก10-15นาที For the international press we'll handle questions now but let's go in turns ครับเชิญครับขออนุญาตครับผมชัยจาก PBS นะครับตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาจนถึงพรรคก้าวไกลชุดอุดมการณ์เนี่ยเป็นชุดเดิมแต่วิธีการอาจจะมียืดหยุ่นบ้างตามสถานการณ์การเมืองเพียงแต่ผลลัพธ์มันเหมือนเดิมทั้งสองครั้งก็คือพรรคการเมืองถูกยุบทีนี้ถ้าย้ายไปสังกัดพรรคใหม่กันแล้ววิธีการในการขับเคลื่อนโอเคผมเข้าใจว่าอุดมการณ์คงเป็นชุดเดิมแต่วิธีการต้องเปลี่ยนนะครับและอีกคำถามหนึ่งนะฮะขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนะครับก็คือผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลหรือว่าคอการเมืองโดยทั่วไปก็จะมองว่ากระบวนการยุบพรรคโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายก็จริงแต่มันมีมิติที่แวดล้อมเป็นเรื่องทางการเมืองด้วยอาจารย์ปยบุตรก็เคยพูดถึงเรื่องของมิติสงครามพรรคการเมืองใหม่ที่เราจะไปกันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการทำอะไรให้หลุดพ้นออกจากวังวนของมิติสงครามนี้ไหมครับเดี๋ยวให้คุณสิริกัญญาเป็นคนตอบครับสำหรับคำถามแรกนะคะเรื่องของอุดมการณ์นะคะก็อย่างที่ท่านเข้าใจค่ะว่าพรรคใหม่เนี่ยถ้ายังคงเป็นการรวมตัวของพวกเราอดีตพรรคก้าวไกลนะคะยังไงอุดมการณ์ก็ยังจะคงสืบทอดกันมาในบ้านหลังใหม่ไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามแต่ในเรื่องของวิธีการเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะที่มันจะเกิดจากสภาวะแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในแต่ละยุคของเจเนอเรชันของการนำแล้วก็ของสมาชิกที่มีอยู่ในขณะนั้นมันยืดหยุ่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงมีดินามิกตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ
ตรงนี้เสริมนิดนึงถ้าเจาะลึกลงไปก็คือเราจะยืดหยุ่นเรื่องของมาตรา112มากกว่าเดิมไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราดิฉันคิดว่าจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นอดีตพรรคก้าวไกลเนี่ยเราทุกคนเชื่อว่ามาตรานี้มีปัญหานะคะแต่ว่าวิธีการจะทำยังไงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นเมื่อเราเข้าไปในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องคุยให้ละเอียดมากขึ้นเพราะว่าวันนี้จากคำวินิจฉัยเนี่ยไม่ได้มีการบอกว่าห้ามแก้โดยเด็ดขาดแต่ว่าการวิธีการก็จะต้องมีการพูดคุยลงในรายละเอียดมากขึ้นต่อไปครับในทางการเมืองอาจจะถูกใช้เรื่องนี้ดึงพรรคก้าวไกลเข้ามาอยู่ในวังวนของนิติสงครามถ้าเป็นคำที่ใช้กันจำเป็นที่จะต้องทำยังไงให้หลุดพ้นจากเรื่องเหล่านี้ไหมอ๋อเราก็คงไม่ได้คิดล่วงหน้าไปไกลขนาดนั้นว่าต้องพยายามที่จะออกจากนิติสงครามในครั้งนี้โดยเด็ดขาดเพียงเพราะว่าเรากำลังโดนกระทำอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเลือกในอนาคตจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นเรื่องในอนาคตค่ะต่อไปหัวหน้าพรรคคนใหม่จะเป็นใครต้องรอดูวันที่9สิงหาคมเดี๋ยวรอดูวันที่9สิงหาคมในวันที่9นี้คือจะเปิดตัวพร้อมกันเลยนะคะJust for those among us who unfortunately don't speak Thai, could you please just explain your reaction to today? What is next for the movement? And ultimately, how does this all end? Well, today the decision, according to the process of law,The result is that we are dissolved as election winner of 2023 in a year that we get dissolved and a certain amount of us get banned for 10 years. But I have my freedom and my rights to insist on our innocence that we have no intention oftreason or insurrection or trying to separate monarchy from national, the country of Thailand in any means. But then if the result of the process is like this, then let it be, and then we'll make sure that, that the political project continues, you know, in a new vehicle, which will beintroduced on August 9th, which I will not be part of anymore. It's entirely up to my colleagues at the back to get together and decide on the party name, and the next leader, so I can't comment on that at the moment. Can I just ask you, you've spoken of the cycle. How does this cycle end, though? How does it end eventually? Is it going to be in your generation? Is it going to be in future generations?I still don't have an answer for you, but we'll try our best to break that cycle so that Thailand becomes fully democratic. So, Peter, I have two questions for you, and the second question for Mr. Sirigan. For you, when you look back at the past 4 years, and coming all the way to this day here, do you feel that there's still a lot of unfinished business for you personally, or do you feel that some sort of pride for what you have done the past 4 years?Similar to what Mr. Rashid from TAPDS said, when this new party is being established, this new house later this week, do you have to move away from the more controversial policies like the amendment from 112 in order to stay in business and also in order to survive and not get banned again, or are you still sticking to your core ideologies moving forward? Okay, for the first question, absolutely proud on what I had achieved. Proud of my colleagues, proud of the people who have supported us, and no regrets in the way I've done my job. I have left my debt in the universe, and I'll make sure that I pass the baton to the next generation leaders. Regarding the new party, I wouldn't be able to comment on it, but I'm sure, you know, when they get together and they see that there's an intention of certain institutions or certain individual that is trying to drift apart between various institutions out of balance. I'm sure my colleagues will be
will stay firm and push the agenda forward. Yes, of course. I think we will continue the core ideology, but the methodology different or not, it's the decision of the member of the new house that we will move in. So we have to decide it again, we have to discuss it again, and we have to work in detail how to solve the problem. วันที่9เนี่ยครับผมสิงหาที่จะมาที่นี่นะครับกระบวนการในการแถลงข่าวพรรคใหม่จะเป็นการจะแถลงที่พรรคเดิมหรือไปที่พรรคใหม่เลยหรือจะไปเปิดตัวพรรคใหม่หรือจะเที่ยวพรรคเก่าอีกการถามที่มันมีกระแสเรื่องเป็นยังไงก็ได้บอกหน่อยนะครับได้ค่ะแต่ว่าใจเย็นๆค่ะวางนะคะยังไงเนี่ยกำหนดการโดยละเอียดและการต้องมีการส่งให้กับทางสื่อมวลชนแน่นอนค่ะคือพรรคการเมืองที่มันเริ่มเป็นสถาบันนะอย่างเนี่ยพวกเราเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการภายในเราก็อยากให้เกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะเราก็ทำกระบวนการภายในให้เสร็จสิ้นแล้วเราก็จะแจ้งกับทางสื่อมวลชนอย่างแน่นอนค่ะแกนนำพรรคต่อไปต้องเป็นส.ส.ทุกคนไหมครับไม่จำเป็นวันที่9ก็เห็นโทษครับจอมพลจากกรุงเทพครับขออนุญาตถามแทนผู้สนับสนุนก้าวไกลครับตอนนี้ก้าวไกลเดิมได้เช็คชื่อส.ส.ในพรรคของตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับว่าจะมีกี่คนที่จะไปพรรคใหม่แล้วพอบอกคนที่อาจจะเป็นผู้สนับสนุนที่เลือกมาได้ไหมครับว่าร้อยกว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยยังเหลืออยู่กี่คนหรือไปด้วยกันหมดครับต้องบอกว่ายังไม่ได้เช็คชื่อนะคะด้วยความที่เรามั่นใจมากว่าทุกคนจะไปต่อเราสำหรับวันที่9ก็คงจะเป็นเรื่องของที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของพรรคที่เราจะไปสังกัดร่วมกันนะคะการที่จะต้องมีการเตรียมการสำหรับการตั้งพรรคใหม่ก็จะมีเรื่องของกรรมการบริหารและเรื่องต่างๆค่ะก็คงจะมีความชัดเจนหลังจากวันที่9ก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกเราเป็นพรรคที่เป็นสถาบันการเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยสเปคเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกที่จะไปด้วยกันเนี่ยอยากให้มีหัวหน้าพรรคหน้าตาแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ความเห็นหรือว่าออกเสียงของตัวเองได้แต่หัวหน้าพรรคก็ควรเป็นส.ส.ใช่ไหมครับจะได้ไม่เสียตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านก็เดี๋ยวรอให้สมาชิกตัดสินใจค่ะภายหลังวันที่9เนี่ยค่ะได้รู้แน่นอนค่ะคุณสิริกัญญาพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคไหมคะก็เดี๋ยวรอวันที่9ค่ะวันที่9ยังพยายามทำงานเพื่อบ้านเมืองเหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาหรือทำเนียบก็ยังสามารถที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองได้นะครับอาจจะโหวตกฎหมายไม่ได้เหมือนเดิมแต่ก็อาจจะสามารถรณรงค์ในกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอาจจะไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในสภาแต่ก็ยังสามารถที่จะเสนอแนะเรื่องทวงติงถึงสิ่งที่รัฐบาลทำแล้วมันไม่ถูกที่ไม่ถูกทางและที่สำคัญก็คือยังผู้แทนพี่น้องประชาชนอยู่ตราบใดที่พี่น้องประชาชนยังต้องการตราบใดที่พี่น้องสื่อมวลชนยังรับฟังไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดในสภาในทางกลับกันก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าก็คืออยู่ทั่วประเทศไทย อยู่ทั่วเอเชียอยู่ทั่วแล้วก็จะใช้เวลาที่มีอยู่ในการผมคิดว่าอยากจะอันที่หนึ่งคืออยากที่จะเรียนรู้หลายเรื่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่า5ปีที่ผ่านมาโลกก็เปลี่ยนไปเยอะปัญหาต่างๆเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าผู้ป่วยติดเตียงปัญหาเกี่ยวกับ PM2.5 ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะก็อยากจะใช้เวลานี้ในการเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ต่อให้กับคนรุ่นใหม่ๆส.ส.คนรุ่นใหม่ๆนักการเมืองท้องถิ่นรุ่นใหม่ๆ
ให้สามารถที่จะทำงานทางการเมืองได้อย่างที่ใจต้องการโดยที่ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องสถานะทางการเงินหรือว่านามสกุลดีไม่ดีอะไรทั้งหลายต่างๆที่มันเคยเป็นในการเมืองเก่าก็จะพยายามเป็นคนที่สร้างนักการเมืองผ่านคล้ายๆกับอดีตพรรคก้าวไกลเข้าสู่ระบบการเมืองไทยให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับคุณธนาเราจะมาอยู่รอเวลา10ปีจะกลับมาไหมคะคุณธุภาครับ10ปีครับ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 คุณธนาธรได้ให้กำลังใจไหมคะเพราะว่าอาจารย์ปีบุตรก็ให้แล้วคุณช่อให้รับเหลือคุณธนาธรได้ให้กำลังใจไหมคะก็ตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะครับแต่เดี๋ยวคงจะโทรมาให้กำลังใจแหละครับผมเองก็คงไม่ไปไหนนะครับเราเองก็วารณาตัวไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจสร้างพรรคอนาคตใหม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องการยุบพรรคติดคุกอะไรแบบนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าสำหรับการเมืองไทยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเจอได้นะครับเพราะเนี่ยก็ตกลงใจอยู่แล้วว่าเมื่อตัดสินใจสร้างพรรคการเมืองและคิดว่าจะทำให้พรรคการเมืองใหม่นี้เนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแต่ละคนเราก็จะไม่หันหลังกลับอีกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในบทบาทไหนเราก็ทำงานได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็นั่งคิดเดี๋ยวจะไปกลับปฏิทินส่วนตัวนิดหน่อยนะครับก็จะมีเวลาว่างเยอะเลยที่จะไปหาเสียงให้กับปปจ.ราชบุรีซึ่งจะเลือกตั้งในวันที่1กันยายนนี้นะครับแล้วก็พิษณุโลกเขต1นะครับสสนะครับสสเขต1ซึ่งก็คงต้องเลือกตั้งซ่อมแทนหมออ๋องย้ายบ้านก็จะไปช่วยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีเวลาเหลืออีกเยอะที่จะไปสนับสนุนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจ.แล้วก็เทศบาลที่พักใหม่ของเพื่อนผมจะส่งนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่สืบเนื่องมาจากพักก้าวไกลนะครับเงียบๆก่อนไหมคะสุดท้ายก็คงเฉพาะหน้าก็คงเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะเรียกใช้ผมไปช่วยอะไรเพื่อให้พักแข็งแรงมากขึ้นก็ยินดีเดี๋ยวอีกทีสักสองคำถามสุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นลมกันแล้วเรามาตั้งแต่แปดโมงนะพี่จะเรียนถามว่าจะไปร่วมกับคณะก้าวหน้าด้วยหรือเปล่านี่ถามนะอีกอันนึงก็คือว่าจากคำวินิจฉัยเขาเรื่องของการพูดถึงการแก้ไขมาตรา12ในวันนี้เราจะมาสนับสนุนการอย่างไรโดยเฉพาะกับประชาชนหรือนักการทำการเมืองที่พูดถึงเรื่องของการเสนอมาตรา12ที่ดำเนินคดีติดคุกแล้วก็หลายๆส่วนเราขอที่ไปร่วมเป็นในวันนั้นที่อาจารย์ตรวจผลจากคำพิพากษาตรงนี้เราร่วมสารการเมืองที่เป็นเรื่องเป็นอย่างไรเพราะหลายคนอาจจะทำแบบนี้ที่เราก็เรื่อง1 2ก็ต้องย้ำอย่างที่คุณสิริกัญญาพูดนะครับต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลที่บอกว่า1 2เนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพียงแต่ว่ามีความเห็นของศาลที่ไปจำกัดการแก้ไขเนื้อหาบางอย่างซึ่งแน่นอนนะครับผมก็อย่างที่คุณสิริกัญญาบอกว่าเราก็ยังเห็นว่าตัวบทและการบังคับใช้มาตรา1 2เนี่ยมีปัญหาจริงควรจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและควรใช้กลไกของสภาในการหาทางออกดีกว่าที่จะไปใช้กลไกอื่นนะครับก็หวังว่าในอนาคตสังคมไทยจะมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะหาทางออกเรื่องนี้ได้ผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่อง1 2นะครับอย่างที่ผมแถลงไปแล้วว่าในยะสำคัญของคำวินิจฉัยในวันนี้เนี่ยมันไปกระทบกับการตีความว่าอะไรคือหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมันก็มี
ระยะที่อันตรายอยู่นะครับจากคำวินิจฉัยและสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ระบอบนี้ของเราเนี่ยสูญเสียสมดุลนะครับระหว่างคุณค่าหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยกับการดำรงอยู่ของพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันแล้วนะอ๋อก็อันนี้เดี๋ยวรออยู่ครับผมยังไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นนะครับก็ขอขอบคุณมากครับต้องขออภัยด้วยเนื่องจากแกเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปพูดจาปราศัยกันข้างล่างขอบคุณมากครับ